ไม่ท่านผู้ชมเจอตู้เซฟในเครื่องบินมานอนในนี้นะท่านผู้ชมโอเคแล้วท่านผู้ชมจะเห็นรูปภาพชายปริศนานะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าใครนะก็จะเห็นได้ประมาณนี้นะเออดูดิสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติ๊กเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิ่มสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องสุนทนายนะครับผมวันนี้ในเกม Roblox Mode Blue Heaven RP นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปดู10ความลับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะ EP ที่6แล้วใช่ไหมเออสำหรับความลับนะครับผม10อย่างนะโอเควันนี้นะโอเคนะครับผมก่อนไปดูว่ามันมีความลับอะไรบ้างก็ฝากกดไลค์ให้ถึง 5,000 ไลค์ได้มั้ยครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างแรกกันเลยว่ามันอยู่ตรงไหนมาอย่างแรกเราขี้เกียจเดินแล้วก็สปอนอะไรออกมาขี่ก็ได้นะท่านผู้ชมเว้ยท่านผู้ชมเคยสังเกตภูเขาด้านนี้หรือเปล่านะว่ามันมีห้องลับด้วยเว้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีนะเว้ยผมก็เพิ่งรู้นี่แหละท่านผู้ชมเนี่ยเออเราเข้ามาตรงนี้นี่นะห้องลับไม่ใช่นะมันจะมีต่อเข้าไปอีกท่านผู้ชมเนี่ยเห็นปะท่านผู้ชมเคยสังเกตภูเขาตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยมาเนาะใช่ไหมนี่แล้วมันจะมีประตูเล็กๆแบบนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเข้ามาแล้วเว้ยเห็นไหมมันจะมีต่อเข้าไปนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะโล่งแบบนี้เลยเราก็สามารถเอาไปฉายออกมาได้นะหรืออะไรก็ได้ไปฉายเอามาดูนี่มันก็จะเป็นห้องที่แบบมืดกันเลยทีเดียวเราสามารถมาเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนได้นะท่านผู้ชมและแถมยังมีทางออกทางนี้อีกเหรอแล้วมันก็จะมาทะลุนี่เห็นไหมเออภูเขาอะไรว่ามันดูแปลกๆนะมีที่โล่งๆเราอาจจะเอาไปทำฐานทัพก็ได้นะฐานทัพมีรถถังมีอะไรก็ว่ากันไปใต้นี้ใช่ไหมเออก็จะประมาณนี้นะอันแรกโอเคต่อมานะครับผมเราสามารถเข้าห้องใต้หลังคาสถานีดับเพลิงได้เว้ยนี่ท่านผู้ชมเราสามารถขึ้นไปได้นะเอ้นี่มีนักดับเพลิงมาด้วย เอ้เราสปอนอะไรดีวะเอาแบบขึ้นแบบยากๆแล้วกันเอาบันไดนะแล้วก็เอาถุงนอนที่จริงเราเอารถดับเพลิงมาก็ได้นะแต่ผมไม่ใช้นะท่านผู้ชมนี่เอาบันไดมาประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็ปีนขึ้นไปใครจะเอารถดับเพลิงก็ได้นะแล้วก็เอาที่นอนถุงนอนเราเสียบเข้าไปแล้วเราก็นอนนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็สามารถเข้าไปใต้ห้องนี้ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางใหม่แป๊บนึงนี่ต้องวางแนวนี้ท่านผู้ชมนี่เราก็สามารถเข้ามาห้องใต้หลังคาได้เอ้าแต่มันทะลุนี่นะถ้าเรากระโดดขึ้นตรงโค้งๆอ่ะเอาใหม่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเราต้องอยู่ได้แต่ในนี้นะเราถ้าเรากระโดดใส่ตรงโค้งๆนี่มันจะหลุดออกเลยไปเลยประมาณนั้นนี่ก็จะประมาณนี้นะตรงนี้โอเคมานะท่านผู้ชมต่อมาเราสามารถกดเงินตู้ ATM ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมนี่ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมส่วนมากอาจจะรู้แล้วแหละใช่ไหมแต่อันนี้ผมเพิ่งรู้ไงผมก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเผื่อใครยังไม่รู้เว้ยท่านผู้ชมมาตรงตู้ ATM นะเราสามารถกดเงินจากตู้ ATM ได้นะครับผมโดยการใช้บัตรสีชมพูนะนี่เห็นไหมกดมาตรงกระเป๋าแล้วก็บัตรสีชมพูหรือเราจะมาเอาตรงที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะนี่เคาน์เตอร์ถ้าเราจะมาเปิดบัญชีธนาคารอะไรประมาณนั้นเห็นไหมแล้วก็เอาบัตรสีชมพูนะท่านผู้ชมแล้วเราก็สามารถมากดเงินได้แล้วเรากดบัตรขึ้นมาแล้วเราก็คลิกมาตรงที่นี่เห็นไหมที่ตรงใส่เลขรหัสแต่เราไม่ได้ใส่หรือแบบที่เสียบบัตรอะไรประมาณนั้นนี่คลิกไปตรงนี้เห็นไหมแล้วเงินเราก็จะออกมาแบบนี้เว้ยเราก็สามารถหยิบเงินได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมเออก็จะประมาณนี้แหละนี่นับเงินแบบคนรวย โอเคอันนี้ก็จะประมาณนี้นะมาท่านผู้ชมต่อมาให้เรามาที่โบสถ์ตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นปะจะมีรูปภาพชายปริศนานะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมาถึงให้ท่านผู้ชมกดตรงคำว่าฟูนเรียลนะครับผมก็คือตรงนี้นี่ถ้าท่านผู้ชมมามันจะไม่มีแบบนี้ใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมกดคำว่าฟูนเรียลตรงนี้นะโอเคกดไปแล้วท่านผู้ชมก็ลงมานอนในนี้นะท่านผู้ชมโอเคแล้วท่านผู้ชมจะเห็นรูปภาพชายปริศนานะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าใครนะเออนี่ก็เป็นความลับที่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาคนนี้คือใครเออแล้วก็จะเห็นชายปริศนาคนนี้เออโอเคก็ออกจากตรงนี้ไปนะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะอันนี้นะโอเคต่อมานะครับผมเราก็อยู่ที่โบสถ์เหมือนเดิมจะขึ้นไปที่โบสถ์ยังไงวะขึ้นด้านนี้ได้ปะมันจะมีห้องลับใต้หลังคาโบสถ์ท่านผู้ชมให้เรามาตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมหาวิธีข้ามข้ามไปได้แล้วให้เราสปอนที่นอนนะมาไว้ตรงนี้ประมาณไหนว่ามันจะทะลุเข้าไปข้างในนี้ได้มันทะลุไม่ได้หรอกมันได้แค่นอนดูเฉยๆผมพูดผิดเดี๋ยวแป๊บนึงสปอนที่นอนแล้วเราก็นอนไปมันจะเห็นปะวะนี่แล้วเราก็จะเห็นพลังงานบางอย่างในนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นไหมดูดี
เดี๋ยวสปอนใหม่ดิแป๊บนึงสปอนที่นอนยังไงวะให้มันเข้าลึกๆวะให้มันเข้าห้องใต้หลังคาลึกๆอ่ะยอดตัวละครให้เหลือแบบเล็กๆดิเออสัก 0.5 ก็ได้เอายิงย่อเล็กไม่ได้ยิงย่อเล็กดูไม่ได้เว้ยมันจะเห็นพลังงานบางอย่างใต้หลังคาด้วยผู้ชมป่ะนี่มันเป็นเส้นอะไรเนี่ยก็จะเห็นได้ประมาณนี้นะเออดูดิพลังงานบางอย่างโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับตรงนี้มาท่านผู้ชมต่อมาเรามาที่โรงเรียนนะท่านผู้ชมไปเออก่อนอื่นให้เราเปลี่ยนอาชีพเราเป็นนักเรียนก่อนนะเออให้เราเปลี่ยนมาเป็นอาชีพนักเรียนก่อนสติลเดนใช่ไหมเออให้เรายอดตัวละครเราก็ได้เหลือ 0.5 ก็ได้เพราะว่าเราเป็นนักเรียนไงสัก 0.7 ก็ได้นักเรียนจะเออประมาณนี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นให้เรามาตรงที่ตู้ล็อกเกอร์นะตู้ล็อกเกอร์อยู่ไหนวะนี่ตู้ล็อกเกอร์ตรงนี้เราสามารถเลือกตู้ไหนก็ได้นะมันจะสามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นรูปเราได้ไปเอาที่นอนตรงทำไมเนี่ยนี่เห็นป่ะเราคลิกตู้ล็อกเกอร์นี่เห็นไหมมันจะเป็นรูปเราเลยนะท่านผู้ชมมันบ่งบอกว่าเป็นตู้ล็อกเกอร์ของนักเรียนคนไหนอะไรประมาณนั้นเออเห็นไหมเปิดตู้ล็อกเกอร์มาอีกอย่างเราสามารถซ่อนในตู้ล็อกเกอร์ได้ไปยอดตัวละครให้เล็กที่สุดนะแล้วเราก็ปิดตู้ล็อกเกอร์นี่ไปแล้วเราก็จะซ่อนอยู่ในตู้ล็อกเกอร์โดยไม่มีใครเห็นเราเปิดออกมาก็จะเป็นเราแบบนี้เห็นไหม อย่างได้เลยอันนี้โคตรเท่เลยเหมือนตู้ล็อกเกอร์เป็นของเราเลยประมาณนั้นเออต่อมาท่านผู้ชมผมจะพามาดูห้องลับในนี้ไปท่านผู้ชมให้เรามาตรงที่สตูดิโอตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ขึ้นมาชั้น2นะท่านผู้ชมเออมาแล้วท่านผู้ชมก็มาตรงที่ร้านแฮปปี้เบอร์เกอร์แล้วให้ท่านผู้ชมเข้ามาในครัวเลยท่านผู้ชมในนี้ท่านผู้ชมเอาที่นอนออกมานะในถุงนอนมาแบบนี้แล้วก็เอาวางประมาณนี้ไม่ได้เอาใหม่นี่วางประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปนอนนอนได้ปะวะนี่ขึ้นไปนอนตรงนี้แล้วท่านผู้ชมก็จะนี่ท่านผู้ชมห้องลับมันจะอยู่นี่แต่ทำไมผมเดี๋ยวมันต้องเอาที่นอนเข้าไปอีกอะเอาที่นอนวางประมาณนี้ได้ปะวะเออวางประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วเราก็จะทะลุมาตรงนี้ได้มันก็จะเป็นห้องโล่งๆธรรมดาห้องลับมันมีทะลุไปที่อื่นอีกปะวะไหนลองมานอนดูดิมันจะทะลุที่อื่นอีกได้ปะนี่ๆวางประมาณนี้เอ้ามีทะลุออกมาข้างนอกเลยรอบนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับอันนี้โอเคมานะครับผมต่อมาให้เรามาตรงที่ร้านอาหารมันจะมีห้องลับใต้เตาย่างเดี๋ยวใครมาเผาอะไรเนี่ยผมขอดับเพลิงก่อนได้เพื่อมาเผาอะไรเนี่ยโอ้ไม่ใครมาเผาอะไรร้อนมากเลยใครมาเปิดแก๊สทิ้งไว้เนี่ยโอเคเราสามารถดับเพลิงได้โอเคโอ้โหเผาอะไรวะเนี่ยเออเราสามารถเข้าห้องลับตรงนี้ได้ท่านผู้ชมไว้ใต้เตาย่างเตาปิ้งแล้วนี่ให้เรากดมาตรงนี้ท่านผู้ชมนี่กดมาตรงที่ปล่องไฟตรงนี้ปล่องรับควันปล่องดูดควันเออนี่เห็นไหมนี่ท่านผู้ชมเราก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาในป่องควันแบบนี้นี่แล้วก็สามารถขึ้นมาเดินเล่นนี้ได้เอ้าพบตกเอาใหม่นี่เห็นปะเออเดินเล่นด้านบนถ้าเราจะข้ามไปฝั่งนู้นได้ปะวะเอ้าไม่ได้นะเดินได้ฝั่งเดียวหรือเปล่านี่มันเราจะมาเล่นสนุกกับเพื่อนก็ได้เห็นไหมก็ไม่เห็นตัวผมแล้วเฮ้ยก็จับประมาณนี้นะสำหรับตรงนี้โอเคที่ลับมานะท่านผู้ชมต่อมาให้เรามาตรงที่สนามบินนะเว้ยเออแล้วก็เราก็จะไปดูห้องลับในสนามบินในเครื่องบินเออเราจะไปดูว่ามันมีห้องลับอะไรอันนี้ผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันมีห้องลับเว้ยให้เราเข้ามาในเครื่องบินก่อนนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นให้เรามาตรงที่ห้องน้ำเห็นปะเลดรูมนะครับผมแล้วก็หลังซ่วมมันจะมีห้องลับเว้ยนี่เห็นไหมแล้วกระโดดเข้ามาแบบนี้เออจะมีห้องลับเล็กๆนะท่านผู้ชมนี่ประมาณนั้นเดี๋ยวย่อตัวละครให้เราเล็กๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทำอะไรไปเราสามารถแกล้งเพื่อนได้นะท่านผู้ชมนะเราสามารถเอาตู้เซฟนะครับผมเข้าไปไว้ในนั่นได้นะครับผมซึ่งเรากดมาตรงที่กระเป๋าเอ้ยทำไมเครื่องบินมันสั่นเนี่ยแล้วเรากดมาตรงที่กล่องพร็อพนะท่านผู้ชมแล้วเราก็กดกล่องพร็อพขึ้นมาหลังจากนั้นให้เรากดตรงตู้เซฟเว้ยแล้วหลังจากนั้นให้เราเอาตู้เซฟมาวางในนี้ท่านผู้ชมวางประมาณไหนวะเซฟทำไมมันหันหน้าไปนั่นนะนี่ไงตู้เซฟก็อยู่ในนี้แล้วนี่ท่านผู้ชมเราสามารถเข้ามาในนี้ได้ในเครื่องบินแล้วเราก็จะเจอตู้เซฟให้ท่านผู้ชมเจอตู้เซฟในเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะไอ้ เจอตู้เซฟแล้วเรากดเงินได้ปะนี่เปิดตู้เซฟอ้าวตู้เซฟหาย สปอนใหม่โอเค
แล้วก็เปิดเอาเงินนี่ก็จะได้เงินเว้ยเป็นไงโอเคก็จับประมาณนี้นะก็ลองมาทำดูกันได้มาท่านผู้ชมต่อมาเราจะมาเขาเรียกอะไรวะเราสามารถปั่นจักรยานแล้วนั่งชิงช้าไปพร้อมกันได้เว้ยปกติเราจะนั่งชิงช้าแบบนี้ใช่ป่ะแบบปกติใช่ไหมนั่งแบบนี้เอออันนี้เราจะปั่นจักรยานได้เว้ยท่านผู้ชมให้เราสปอนจักรยานออกมานะจักรยานคันขาวก็ได้เออให้เรานั่งชิงช้าท่านผู้ชมนั่งไปด้วยปั่นไปด้วย ดูดีแบบอารมณ์แบบอยากเล่น2อย่างพร้อมกันอะไรประมาณนั้นไง ดูดีมันแกว่งแรงด้วยนะประเด็น โอเคก็ลองมาทำดูกันได้นะครับผมนี่แล้วก็สามารถขี่จักรยานแบบผ่านพ้นได้มาท่านผู้ชมวันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับ10ความลับนะท่านผู้ชมโอเคนะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคไปเลยครับผมบ๊ายบาย